ประตูโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับจับจิ้งหรีดอายุ32วัน30ถึง35วันแต่วันนี้ผมจับที่วันที่32ใช่ไหมครับจะเอาไปทดลองครับว่าระยะ30ถึง35วันเนี่ยระยะ35ถึง40วันระยะ40ถึง45วันเนี่ยว่าระยะไหนจะมีน้ำมันมากที่สุดตอนนี้ท่านอาจารย์ที่ราชวงศ์คนอีสานนะครับเขากำลังเอาไปทำทดลองงานวิจัยอยู่ว่าน้ำมันจิ้งหรีดที่เขาได้ไปเนี่ยที่เขาจะเอาไปสกัดเป็นน้ำมันเนี่ยครับว่าสรรพคุณมันคืออะไรครับอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบครับเพราะว่างานวิจัยยังไม่เสร็จเนาะผมก็เลยมองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยจิ้งหรีดเนี่ยเป็นโปรตีนทางเลือกที่เป็นโปรตีนจากแมลงซึ่งหลายๆคนเนี่ยกำลังแอนตี้เรื่องโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มาบริโภคโปรตีนจากแมลงแทนก็เลยเป็นโอกาสดีครับว่าเดี๋ยวนี้ครับคนกินแมลงอ่ะเยอะเราก็เลยมาลองทดลองเลี้ยงโดยผู้ที่ดำเนินกิจกรรมอันนี้อยู่ก็คือพี่อาร์ตนะครับเขาทำเรื่องของจิ้งหรีดมาจากที่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเรามาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็มาอบรมมาอะไรต่างๆเนี่ยครับจนครั้งแรกยังไงฮะเขาพออยากปุ๊บเนี่ยงานมันจะมาเองคือถ้าไม่เกิดความอยากเนี่ยต่อให้คุณมีกลุ่มอยากไหนก็เจ๊งครับพอมีความอยากเนี่ยอยากมันก็อยากคือความอยากนะอยากกินข้าวก็ไปกินข้าวก็อิ่มอยากเลี้ยงจิ้งหรีดได้เลี้ยงก็ได้ผลถ้าไม่อยากเลยเขาเอามาให้มาเลี้ยงก็จบพอเราอยากหยิบยื่นอะไรตรงงานเป็นทุนสตาร์ทอย่างตรงนี้สตาร์ทอยู่ที่100,000 บาท100,000 บาทครับเงินของหมู่บ้านเราเนี่ยครับที่เรามีเงินกองกลางอยู่เนี่ยเราก็เอามาซัพพอร์ตกลุ่มนี้ครับว่ากลุ่มนี้เขามีสมาชิกตรงนี้ครับอยู่ประมาณ12-13หลังคาเรือนแล้วพวกป้าต่างๆเนี่ยครับเขาก็จะมาดูช่วยการบันทึกจับอะไรต่างๆเขาก็มาช่วยกรอกถุงช่วยทำบัญชีครับแล้วก็คือเราไม่ได้เน้นว่ามีกำไรนะเราเน้นว่าให้เกิดความสามัคคีจากกลุ่มก่อนทีนี้แต่ละกลุ่มแต่ละคุ้มนะครับเขาก็จะจัดการงานของเขาแล้วพอเขาได้งานของเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมารู้สึกมีความภาคภูมิใจว่าคือจริงดิรุ่นนี้ได้เยอะรังนึงตกประมาณ20-25โลก็ต้นทุนตกมันครึ่งนึงครับถ้าลงทุนไป 3,000 ก็ได้ประมาณ 1,500 ต่อรัง45วันทอดเอาไปส่วนมากก็จะไปทอดแหละไปทอดขายกันใส่ซอสใส่อะไรพวกนี้ครับก็อร่อยดีเพราะผมก็ปัดเป็นจิ้งหรีดเลยนะเพราะผมก็ทำลาบจิ้งหรีดเมี่ยงจิ้งหรีดอะไรเงี้ยครับก็อร่อยดีเหมือนกันใช่ครับแต่ที่นี่อากาศเลี้ยงยากสุดก็คือหนาร้อนนี่แหละครับหนาร้อนจะเลี้ยงยากครับเพราะว่ามันเลี้ยงแล้วมันตายครับมันจะมีตายอย่างเงี้ยมันมีกลิ่นนิดหน่อยอย่างงี้ก็เราเริ่มลงต้องหาแล้วตรงไหนมีกลิ่นเราก็